วิธีการย้ายฉางข้าวแต่ก่อนที่เดิมคงฉางข้าวอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากการย้ายครับไปได้ไกลมากทีเดียวเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับที่ทำหน้าที่ย้ายสิ่งปลูกสร้างย้ายอาคารบ้านเรือนแม้กระทั่งฉางข้าวก็สามารถย้ายจากที่เดิมนะครับอยู่ตรงนี้สามารถย้ายไปเกือบ30เมตรครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับใกล้จะถึงแหล่งที่ตั้งอย่างถาวรแล้วนะครับดูวิธีการย้ายดูวิธีการทำการมัดแน่นเสาด้วยเหล็กครับด้วยท่อนเหล็กกลมตอนนี้พนักงานกำลังดึงรอกครับเอากันอย่างเต็มที่เลยครับเสาอย่างเต็มทีใกล้จะถึงแหล่งที่ตั้งตรงเนินดินด้านหน้านี่เองครับตรงนี้ครับใกล้จะถึงที่ตั้งของฉางข้าวแห่งใหม่ครับอยู่ใกล้ๆบริเวณทุ่งนาครับ